ส่องเทียนเสียงธรรมส่องสว่างนำพาชีวิตบ่ฮือผูกติดในความชั่วอันมัวหมองเฮาท่านทั้งหลายจริงใจต่างเฝ้ามองช่วยกันประคับประคองพระพุทธศาสนาคือยั่งยืนนมัตถุรัตนัตตยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์พระรัตนตรัยอันมีองค์พระพุทธเจ้าองค์พระธรรมเจ้าองค์พระสังฆเจ้าขอยกมือสิบนิ้วถวายความเคารพเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ท่านเจ้าอาวาสทุกวัดทุกวาทุกโตนทุกองค์ที่เคารพอย่างสูงขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแด่สถาญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญใจกุศลท่านทั้งหลายเสียงที่ท่านทั้งหลายได้สตับรับฟังอยู่ในขณะนี้คือเสียงของการออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอ FM 94.50 MHz ทดลองประกอบกิจการในประเภทกิจการทางธุรกิจออกอากาศณอาคารเลขที่103หมู่ที่6บ้านสันมณะตำบลเมเจดีอำเภอเวียงป่าเป่าจังหวัดเชียงรายริงสัญญาณผ่านตั้งคลื่นอากาศมายังวัดสันกูทองตำบลเมเจดีอำเภอเวียงป่าเป่าจังหวัดเชียงรายก่อนอื่นก่อนใดนั้นก็ต้องขอขอบคุณขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าของสถานีอันมีแม่อนงพรหมินเป็นผู้ที่ได้ถวายเวลาและเป็นผู้ที่ได้ดูแลในการออกอากาศของพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นประจำทุกวันซึ่งท่านเจ้าของสถานีก็ได้ตั้งเจตนาว่าอยากจะทำบุญในด้านนี้แต่ถ้าหากว่าพระสงฆ์องค์เจ้าจะไปเจ้าซื้อเวลาก็บอกค่อยมีปัจจัยเพราะเวลานั้นก็เป็นเงินเป็นทองของเปิ้นแต่โยมแม่อนงเปิ้นก็เจ้าของสถานีเปิ้นก็ได้ถวายเวลาก็ขอบคุณโมทนาสาธุสถาครับโยมแม่อนงเจ้าของสถานีแล้วก็พระนสุวรรณแล้วก็ร้านพรหมินทร์พิฆาตนี่นะท่านเจ้าของสถานีเนาะที่ได้เอื้อเฟื้อได้เมตตาถวายเวลามาเป็นเวลาหลายปีในการออกรายการธรรมะให้กับสถาญาติโยมนักสาธุชนทั้งหลายแล้วก็ขอทักทายมายังญาติโยมแล้วก็พระคุณท่านที่เป็นเพื่อนทางเฟซของอาตมาภาพของกระผมนะในเฟซชื่อสิปันจันทาก็เข้ามาชมกันณเวลานี้ได้ซึ่งณเวลาต่อไปนี้ก็จะเป็นการถ่ายทอดสดและไลฟ์สดนะทางเว็บแคมอินเตอร์แคมของอาตมาภาพนะซึ่งจะเป็นประจำทุกครั้งเพื่อที่ว่าจะสื่อสารธรรมะไปให้ผู้ที่ใช้ Facebook ที่อยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างประเทศได้รู้ได้หันได้เข้าใจในการออกรายการธรรมะและสถาญาติโยมสาธุชนที่ฟังอยู่ทั้งบ้านทั้งจองก็จะได้สดับรับฟังเสียงนะอันนี้ก็ฟังตามวิทยุได้ยินกับเสียงนะถ้าทางพอตั้ง Facebook ไลฟ์ก็จะหันตั้งเสียงและตัวด้วยนะอันนี้ก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยก่อนที่จะออกรายการสถาญาติโยมทั้งหลายมีงานบุญงานกุศลมาฝากเนี่ยก่อนอื่นก่อนใดนั้นก็ขอประกาศประชาสัมพันธ์ในงานเสียงไรเข้ามันดังเกินไปขอประชาสัมพันธ์ในงานประชุมเพลิงศพนะประชุมเพลิงศพอดีตเจ้าอาวาสวัดปางอ้ายซึ่งท่านได้มรณภาพไปคือท่านพระครูกันตะศีลวัฒน์เจ้าอดีตเจ้าอาวาสวัดปางอ้ายก็ได้มรณภาพด้วยโรคหัวใจล้มเหลวนะหรือว่าโรคหัวใจล้มเหลวนั่นเนาะนะอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์เ
ทุกคืนนะก็จะมีการสวดพระอภิธรรมแล้วก็เทศเทศนาธรรมแล้วก็จะได้ประชุมเพลิงในวันเสาร์ที่2เนาะเสาร์ที่2ของเดือนกุมภาพันธ์เสาร์ที่2ของเดือนกุมภาพันธ์เป็นวันประชุมเพลิงหน้าเมนชั่วคราวบ้านปากอ้ายอันนี้ก็ประกาศประชาสัมพันธ์ทายาทโยมนักศีลนักบุญขึ้นสีขาวของเฮาเนอะได้ไปร่วมกันในงานประชุมเพลิงศพพระครูกันตะศีลวัฒน์หรือว่าท่านอาจารย์สนั่นนามสกุลลวดคำและซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดปางอ้ายซึ่งท่านได้มรณภาพไปภายในวัดท่านแล้วก็ตั้งบำเพ็ญกุศลศพไว้ภายในวัดในคืนวันดาวันศุกร์ที่1กุมภาพันธ์อาตมาภาพรวมทั้งท่านรักษาการเจ้าคณะตำบลแม่เจดีย์ใหม่รวมทั้งครูบาอาจารย์และก็ชาติชาวบ้านคณะกรรมการปกแก่วัดก็ดีปู่หลวงบ้านก็ดีได้กราบพระราชนานิมนต์พระนักเทศน์จากจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ได้รับนิมนต์จะมาเทศในคืนวันดาคือวันที่1นะวันศุกร์ที่1ของเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งองค์เทศน์นั้นก็คือพระเดชพระคุณท่านพระครูมณีวันประดิษฐ์เจ้าอาวาสวัดหนองเกิดจังหวัดเชียงใหม่จะถ่ายญาติโยมทั้งหลายก็เรียนเชิญเจริญพรเนื่อในวันดาคืนวันที่1วันดานะจะได้ทราบและฟังมาทำศาสนาที่มันหลากหลายแล้วก็วันที่2ก็เรียนเชิญเจริญพรไปร่วมกันส่งสการตานคาบร่างอะไรวิญญาณของท่านพระครูกันตะศิลวัตรที่เมนชั่วคราวบ้านปากอ้ายท่านใดที่จะมีโรงทานนะไปร่วมมีโรงทานไปร่วมในงานวันประชุมเพลิงก็เรียนเชิญเจริญพรได้เนอนะเราก็บอกบุญกันไปตามหน้าบุญเนาะเป็นโรงทานเป็นน้ำดื่มเป็นของหวานเป็นอย่างก็แล้วแต่พระทหารถวายเพลงตัวก็ได้นะอันนี้ก็จัดไปเลยในวันที่2นะซึ่งสถาญาติโยมบ้านปากอายพวกก็จะตะเตรียมเต็นท์ฮือโต๊ะฮือนะสถาญาติโยมก็ไปร่วมออกโรงทานได้จะได้บุญ2เท่า1กุฏิสุบุญกุศลคือท่านพระครู2ได้เลี้ยงดูผู้เสื้อแขกที่มางานก็เท่ากับว่าท่านทั้งหลายที่ได้ไปเอาอาหารไปเอาโรงทานนั้นได้ฮือชีวิตได้ฮือกำลังแล้วผลบุญนั้นก็จะหนุนช่วยให้เขามีชีวิตอายุยืนยาวเนาะอันนี้ก็ฝากตัวเนอะในวันที่2นะอันนี้ก็ซึ่งในงานทุกวันนี้อาตมาภาพนะกับครูบาอาจารย์ก็ไปกันนะไปกันเพื่อไปช่วยในสิ่งที่เขาควรช่วยได้เพราะว่าการสูญเสียนั้นมันไม่ได้ตั้งตัวนะก็และใครที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพถวายสงฆ์หรือว่าจะเป็นเจ้าภาพสังฆทานถวายสงฆ์ก็เรียนเชิญเจริญพรได้เนอะเชิญเชิญเจริญพรได้ก็ชุดหนึ่ง300 บาท300 บาทแจ้งความจำนงได้ที่อาจารย์นิวหรือว่าตำบลหลวงบ้านปากง่ายก็ได้แล้วก็ใครที่จะเป็นเจ้าภาพเอาโรงทานน้ำดื่มน้ำอย่างไปก่อเรียนเชิญเจริญพรได้ซึ่งก็รอรับสายทานศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายและที่วัดฝั่งอ่ายเนาะแล้วก็ทำข่าวสารหนึ่งก็ขอประกาศประชาสัมพันธ์ซึ่งจะมีงานปล่อยหลวงเดี๋ยวนี้เริ่มงานปล่อยหลวงกันมาละเนาะอันนี้ก็ได้รับตีกาแผ่บุญแผ่กุศลมายังวัดสันกูทองนั่นก็คือวัดสันสลีตำบลสันสลีอำเภอเบียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายก็จะได้ทำบุญฉลองกุฏิสงฆ์และหอระฆังนะทำบุญฉลองกุฏิสงฆ์และหอระฆังในวันศุกร์ที่9มีนาคม2562ก็เรียนเชิญเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไปร่วมงานปล่อยหลวงเนาะฉลองกุฏิสงฆ์และหอระฆังของวัดสันสลีเนอะตำบลสันสลีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะอันนี้ก็คณะศรัทธาญาติโยมนะพี่น้องท่านเจ้าอาวาสวัดสันสลีและศรัทธาญาติโยมวัดสันสลีก็ได้ฝากประกาศประชาสัมพันธ์มานะในวันที่9มีนาเนอะวัดสันสลีเพิ่นจะปล่อยหลวงอีนะก็เจริญพรได้เนอะและแห่งวัดหนึ่งตีกาอาราธนานิมนต์หรือว่างานทำบุญฉลองปล่อยหลวงเหมือนกันก็คืองานปล่อยหลวงถวายที่ดินและเสนาสนะของวัดสันติการาม
ตำบลเวียงกะหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮ้โยมพ่อโยมแม่บางท่านบางคนว่าโอ้วัดสันติการามนี่คือวัดหยังวัดสันติการามก็คือวัดร่องนอดนะวัดร่องนอดตำบลเวียงกะหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮ้จะได้ทำบุญปล่อยหลวงถวายที่ดินกับเสนาสนะอาคารสถานที่นะของวัดร่องนอดกำหนดการก็มีในวันที่16กุมภาพันธ์นะ16กุมภาพันธ์2562เด้อนะอันนี้ก็ท่านเจ้าอาวาสและคณะสัทธาวัดสันติการามห้องนอดวัดหล่องนอดเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพเจ้าสัทธาด้วยกันหมดก็เรียนเชิญเจริญพรเด้อในวัน16กุมภาพันธ์ก็แล้วแถมเรื่องหนึ่งแถมข่าวสารหนึ่งก็อันนี้ตังพี่น้องญาติธรรมหลายดอยคือตังอำเภอบางเหนือได้มีตีกาบอกบุญบอกกุศลมาอันนี้เนื่องด้วยวัดป่าบงตำบลตุ่งหัวอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางได้สูญเสียพระเถระผู้ใหญ่พระมหาเถระผู้ใหญ่ก็คือได้มรณภาพนั่นก็คือท่านพระโคพิสิทธิ์บวรการอดีตเจ้าวาดวัดป่าบงตำบลตุ่งหัวอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางจะได้มีพระราชทานเพลิงศพดีเมนชั่วคราวนะดีเมนชั่วคราววัดป่าบงตำบลตุ่งหัวตุ่งหัวอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางในวันที่21กุมภาพันธ์วันที่21กุมภาพันธ์นะจะได้พระราชทานเพลิงศพท่านพระครูพิสิทธิ์บวรการอดีตเจ้าวาดวัดป่าบงตำบลตุ่งหัวอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางอันนี้ก็บอกบุญบอกกุศลมายังญาติธรรมเครือสีขาวเนอะได้ไปร่วมกันนะซึ่งงานบุญงานกุศลก็บอกกล่าวกันไปในส่วนของอำเภอเวียงป่าเป้าที่จะมีงานปล่อยหลวงนั้นนอกเหนือจากอาวัดห้องนอดแล้วก็จะมีวัดสันมะเข็ดเนอะอันนี้ก็รายละเอียดก็ยังว่าแน่ชัดแต่ได้ยินว่าวันที่สาวป่ายวัดพระเดชพระคุณท่านพระครูสถิตนะท่านเจ้าคณะตำบลเวียงกะหลงเนาะพระครูสถิตกิติสุนทรเนาะเจ้าคณะตำบลเวียงกะหลงนะวัดสันมะเข็ดก็จะได้มีปล่อยหลวงอยู่ประมาณ2829อย่างเนี้ยนะอันนี้ก็ฝากบอกบุญโดยแล้วก็ติดตามด้วยก็จะมีวัดปงป่าตองเนาะวัดตุปินิวเนาะก็ซึ่งจะได้ปล่อยหลวงพระธาตุก็เข้าใจว่าคงจะเป็น2627อย่างพุ่นน่ะหรือว่าเพราะว่ามันตรงกับเลือกตั้งเนี่ยสถาญาติโยมเดือนมีนานี่นะวันที่14เนี่ยตอนแรกเพิ่นกำหนดที่14แล้วมันตรงกับเลือกตั้งแล้วก็จะเลื่อนถ้าอย่างไรจะได้มาแจ้งสถาญาติโยมทั้งหลายแหมก็บอกข่าวสารไปก่อนแล้วก็วัดเปมาลามเมืองน้อยอันนี้วัดรักษาการเจ้าคณะตำบลแม่จีดีใหม่ก็จะได้ปล่อยหลวงศาลาอันเอกประสงค์นะอันนี้ก็บอกบุญกันไปเนอะวันเวลากำหนดการนั้นเดี๋ยวจะแจ้งแหมครั้งนึงนะอันนี้ก็อนุโมทนาสาธุกับบุญกุศลที่สถาญาติโยมทั้งหลายได้ทำกันไว้แล้วก็วัดวาอารามได้ก่อสร้างห้างแผงในส่วนที่ได้ทำกันแล้วก็ได้เป็นการจันลงพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆเนาะเอาละสถาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเฮาจะได้ยินข่าวคราวพระสงฆ์องค์เจ้ามรณภาพเสียชีวิตกันเราจะได้ยินข่าวๆสถาปีน้องเจ้าบ้านได้เสียชีวิตกันตายลงไปเพราะอะไรอย่างก็เพราะว่าบุญนำกรรมแต่งบุญนำมากรรมที่ทำไว้มาตกมาทอดพุทธเจ้าบอกว่าคนเฮานั้นเกิดมาก็เพราะกรรมเกิดมาใช้กรรมและฉะนั้นกรรมจะนักจะน้อยบุญจะนักน้อยก็อยู่ที่ตัวเฮาวันนี้อาตมาภาพก็จะได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาเทศนาหรือว่ามาขยายความให้สถาญาติโยมทั้งสาธารณชนทั้งหลายได้สดับรับฟังเรื่องสังขารธรรมสังขารธรรมสถาญาติโยมทั้งหลายในพุทธบาลีบทหนึ่งที่พระสงฆ์องค์พระเจ้ามักจะใจบอกว่าจะเป็นงานประชุมเพลิงศพพระราชทานเพลิงศพพระสงฆ์ครูบาอาจารย์หรือว่าชาวนากิศพสถาเจ้าบ้านที่ได้ตายลงไปได้เสียชีวิตลงไปนั้น
ก็จะมีบทหนึ่งบอกว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังบูปัสโมสุโขสถาญาติโยมนั้นสาธุชนทั้งหลายพุทธภาษิตที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นนั้นถ้าพิจารณาตามหลักธรรมความจริงแล้วย่อมจะหันว่าเป็นภาษิตที่แสดงซ้ำๆซักๆบางครั้งเขาจะไปงานศพไหนก็จะหันพระสงฆ์ของพระเจ้าจะพิจารณาตัวเนี้ยอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนแต่ในขณะเดียวกันภาษิตตัวนี้มันเป็นเงาตามตัวสถาญาติโยมนักสาธุชนใดเป็นเงาตามตัวสำหรับแสดงหลักฐานแห่งความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในทั้งคนและสัตว์และสังขารทั้งหลายถ้าแปลใจความคำว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปัฏฐวยธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังบูปะสโมสุโขแปลได้ใจความว่าสังขารทั้งหลายว่าเที่ยงเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการระงับดับเสียซึ่งสังขารทั้งหลายอันเกิดดับดับได้โดยสิ้นเชิงเป็นความสุขอันยิ่งคำว่าสังขารธรรมสถาญาติโยมนักสาธุชนทั้งหลายที่ว่าบัดเที่ยงก็ดีเกิดขึ้นแล้วดับได้ก็ดีเขาจะหันว่าสังขารประเภทใดที่เป็นภัยแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่ณบัดนี้เขาจะหันว่าสังขารประเภทใดอ่ะที่เป็นภัยแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ประเดี๋ยวนี้และสังขารประเภทใดที่เป็นเหตุให้เฮาต้องหลั่งน้ำตาเป็นเหตุให้เกิดความวิปโยคความพลัดพรากเป็นเหตุให้เกิดความเสียอกเสียใจและเป็นเหตุให้เกิดความรื่นเริงบันเทิงใจเป็นเหตุให้เกิดความรักความชังก็ความกังวลในใจของเราอย่างมีบัจจบสิ้นอย่างบัจจบสิ้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นศาสดาเอกของโลกพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าอนิจจาวัตสังขาราเราทั้งหลายพึงทราบใกล้ๆณบัดนี้เป็นลักษณ์พยานยืนยันหึ่หันอยู่อย่างคัดค้านบ่ได้ก็คือสิ่งที่มันล่วงเลยไปแล้วกับสังขารร่างกายที่เฮาท่านทั้งหลายได้รู้ดีได้รู้ชั่วได้ทําตัวเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยความดีและความชั่วทั้งก่อสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นมันย่อมแตกสลายไปฉะนั้นถ้าเฮาพิจารณาสถาญาติโยมหลายสังขารธรรมของเฮาชีวิตร่างกายจิตวิญญาณของเฮามันบ่เที่ยงมันเป็นอนัตตามันบ่มีตัวตนสุดท้ายมันกลับกลายเป็นสุญโญคือความว่างเปล่าคือความว่างเปล่าฉะนั้นสังขารและธรรมประเภทนี้ท่านถึงยกเป็นภาษิตต่อเนื่องมาตั้งแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกพระองค์ท่านจะตัดไว้เสมอว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายทั้งปวงบัดเดี๋ยวเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปสังขารบัดเจว่าจะมีแต่ที่จะตายแล้วว่าเที่ยงสถาญาติโยมทั้งหลายคำว่าสังขารบัดเจมีแต่ว่าจะตายแล้วว่าเที่ยงแต่มีที่ตายแล้วนั้นเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปร่างกายของเราทุกชิ้นที่เราครองเป็นเจ้าของอยู่ณบัดนี้ก็คือสังขารประเภทนั้นเองแปรสภาพไปเหมือนกันหมด
มีความแก่ลงในสังขารประเภทนี้แล้วเฮาจะต้องเสียใจเพราะสังขารนี่แหละเป็นเหตุได้รับความทุกข์ทรมานก็เพราะสังขารนี้เป็นเหตุสังขารประเภทนี้เป็นได้ทั้งสัตว์ทั้งบุคคลเป็นได้ทั้งชนชั้นสูงต่ำเป็นได้ทั้งดีทั้งชั่วเป็นได้ในทางรูปร่างกลางตัวบอกว่าดำขาวทางรูปร่างสวยงามและรูปร่างบ่สวยงามนี่คือสังขารธรรมคือสัจธรรมฉะนั้นบรรดาเฮาท่านทั้งหลายก็จงน้อมรักโอปนยิโกโอปนยิโกนี่ก็คือการน้อมเข้ามาสอนตัวเฮาอยู่เสมอสอนตัวเฮาอยู่เสมอและพิจารณาถึงความตายอยู่เสมอเพียงแต่ว่าคนอื่นเพิ่นอาจจะตายก่อนเฮาเฮาจะตายเมื่อใดยังบ่ฮู้เฮาก็มาพิจารณาคนอื่นทุกข์ยากลำบากกว่าเฮานักเพราะอะหยังเพราะสังขารเนี่ยมันเป็นตัวนำเฮาก็ต้องเข้าใจว่าสังขารทำอันเนี้ยมันเป็นเหมือนกับฝ่าเท้าหรือเหมือนเท้าของเฮาเนี่ยติก้าวไปก้าวไปก้าวไปทางหน้าติ๊กๆสถานีทุกหลายบ่มีถอยหลังนะก้าวไปทางหน้านั่นคือหมายคือว่าเฮาจะต้องแก่ขึ้นไปทุกวันทุกวันไปตามลำดับในเมื่อเกิดมาในโลกนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างย่อมแปรปรวนปวนแปรบัดเที่ยงแท้แน่นอนเกิดมาแล้วจนเฮาเองต้องเข้าใจลักคำว่าเกิดแก่เจ็บตายแบบนี้เป็นนานแสนนานเพราะสังขารธรรมแบบนี้บ่มีใครหลีกเลี่ยงได้แม้กระทั่งเฮาเคยได้ฮักเฮาเคยได้จังเฮาเคยได้เสียน้ำตาเฮาเคยได้อยู่ใกล้กันอยู่ใกล้ชิดกันเคยนอนแนบข้างกันก็ตามถ้าสังขารมันแปรปรวนสังขารมันไปบ่ได้แล้วทุกคนก็จะต้องปล่อยวางทุกคนก็ต้องปล่อยวางเฮาบ่สามารถที่จะฮื้อมันมาเป็นเหมือนเก่าได้สิ่งที่มันทำให้เฮาห่วงข้องอะไรและเศร้าโศกเสียใจนั้นมันคือสิ่งที่ทำให้เฮานั้นบ่เข้าถึงธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนเฮาเกิดมาแล้วร่างกายเป็นสิ่งที่น่าพิสมัยแต่ถ้าเฮามองถึงลักความจริงร่างกายนี้บ่น่าพิสมัยเลยจะเป็นคราบเน่าที่เฮาเลี้ยงกันอยู่ถึงวันฉะนั้นเฮาทั้งหลายก็จะต้องใจรักธรรมคำว่าโยนิโสคือปัญญาพิจารณาตามรักธรรมที่เป็นจริงซึ่งประกาศอยู่ทั่วทั้งโลกธาตุบ่มีเวลาที่จะสงบเงียบลงได้มันจะต้องเกิดขึ้นเสมอนั่นก็คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นอยู่ทั้งสัตว์และมนุษย์บ่ว่าจะอยู่นอกบ้านในบ้านบ่ว่าอยู่ในเมืองบ้านนอกเป็นเหมือนกันหมดบ่ว่าจะเป็นอยู่ในประเทศต่างประเทศบ่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามสังขารตัวนี้มีอยู่ที่ใดจะต้องแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงไปธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาแล้วมันเหมือนเป็นเงาตามตัวเฮาติดตามบ่ว่าคนและสัตว์ฉะนั้นถ้ายังบ่ถึงเวลาของเฮาตราบใดที่เฮายังมีลมหายใจเฮาก็ต้องมันพิจารณาและ
ทำให้เข้าใจในสิ่งนี้คือสังขารร่างกายโยนิโสมนสิการน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาในตัวเฮามันพิจารณาบางผู้บางท่านจะมีหมู่เครือญาติไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเลนสามีภรรยาญาติมิตรสหายบางครั้งได้เจ็บได้ไข้เกิดความวิตกกังวลนั่นเป็นธรรมดาของมนุษย์นั่นเป็นธรรมดาของมนุษย์เกิดความวิตกกังวลเนี่ยเพราะไม่อยากจะสูญเสียคนที่รักไม่อยากพลาดพลาดจากกันไปแต่สถาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายถ้าเมื่อเฮาพิจารณาตามหลักธรรมชาติแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เคยประกาศมาโดยตลอดเวลาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดานี่คือสัจธรรมความจริงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกก็ตามจะบ่อุบัติขึ้นมาในโลกนี้ก็ตามธรรมชาติคือความเกิดความตายและความวิปโยคความพลาดพลาดซึ่งมีอยู่ในทั้งสัตว์และมนุษย์นั้นเป็นของที่เคยเกิดมาแล้วตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เป็นมาอย่างนี้เป็นมาอย่างนี้แม้แต่ปัจจุบันวันนี้เฮาตั้นทั้งหลายก็หันแล้วเฮาตั้นทั้งหลายก็หันแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันตั้งอยู่ได้ประเมินเดี๋ยวมันก็ดับไปชีวิตของคนเฮานั้นมันก็เหมือนเสียเทียนเล่มหนึ่งที่เฮาจุดเทียนเล่มนั้นแล้วเปลวเพลิงก็เผาเทียนหรือเขาขี้ผึ้งให้ละลายลงไปทีละน้อยละน้อยสุดท้ายก็มอดดับก็เปรียบเสมือนชีวิตร่างกายของเฮานี่เองฉะนั้นหมดชีวิตแล้วเฮาก็ฮ้องว่าคนตายถ้าเป็นสัตว์ก็ว่าสัตว์ตายสิ่งที่ตายแล้วมนุษย์คนเฮานั้นบางครั้งใจยังบ่ได้สถาญาติโยมล่ะใจยังบ่ได้ใจประโยชน์ยังได้สักอย่างร่างกายทุกส่วนของร่างกายมนุษย์นี่ใจยังบ่ได้สักอย่างแต่สัตว์เดรัจฉานเช่นวัวควายช้างม้าตายแล้วหรือหนังกระดูกคนเขายังใช้การงานได้จ่าที่สุดขี้ปุ่มในไส้ไส้ในขี้ปุ่มนี่ก็ยังกินลำอิ่มต้องนี่คนเฮาตายมนุษย์เฮาตายสหายพี่น้องบ่ห่วงข้องอะไรแม้กระทั่งลูกพวกเอาไปขว้างเหี้ยไก่กลัวจักเป็นภัยผีหลอกบ้านสถาญาติโยมทั้งหลายมีไข่ห้องเอาหัวกะโหลกคนนี่มาไว้ในบ้านมันมีน่ะมันบ่มีน่ะหัวกะโหลกเป็นอันเนี่ยมาตั้งแต่นน่ะบ่มีแต่เขางัวเขาควายนี่เขากวางโอ้อันใดงามบ่งามเตื้อเอาไว้เสากลางบ้านก่อนเอาไว้เสากลางบ้านประดับคนเฒ่าเก่านี่เอาหมวกไปก้องไว้นี่เอาผ้าตองไปก้องไว้เป็นที่เก็บของก็ได้แต่ถ้าไข่ร้องหัวมนุษย์นี่หัวคนนี่ไปตั้งในบ้านนี่ฟาดจะเล่ากันทั้งอำเภอทั้งจังหวัดนะน่ะมันต้องว่าทั้งหมู่บ้านน่ะทั้งอำเภอทั้งจังหวัดจะตายเย็ดยมเลยฉะนั้นถ้าเราพิจารณาเรื่องความเปลี่ยนความตายนี้เนี่ยเขาจะได้อย่างเขาจะได้โอปนยิโกสถาญาติโยมเลยโอปนยิโกก็คือน้อมเข้ามาพิจารณาสังขารร่างกายของเขาเนี่ยที่มีอยู่ตัวกับตัวเขาเนี่ยที่เขาหักสหายอยู่เนี่ยว่าจะเป็นเช่นเดียวกับสิ่งนั้นๆโดยที่เขาไม่ต้องสงสัยเลยเพราะฉะนั้นคำว่าอนิจจาวัฏสังขารา
ก็จึงเป็นคำที่สวยงามและเหมาะสมกับสมัยกับสถานที่อย่างยิ่งถ้ามองพิจารณาลึกๆนะอานิจจาวัฏสังขารานี่บางผู้บางท่านบ่เข้าใจอันในคำว่าอานิจจาวัฏสังขาราเพราะอย่างพระสงฆ์ควรพิจารณาพระไตรวังสกุลหรือพระวังสกุลก็ดีเนี่ยควรก็จะกล่าวคำว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปัฏฐายวัฏมิโนอุปัชิตวานิรุจฉันติเตสังอุปสมุสุขโขซึ่งแปลว่าสังขารทั้งหลายมันว่าเที่ยงเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ย่อมดับไปนี่นะการระงับดับเหี้ยซึ่งสังขารทั้งหลายอันเกิดดับเนี่ยที่ได้โดยบ่มีความโศกเศร้าเสียใจเนี่ยก็จะเป็นความสุขอย่างยิ่งนี่เป็นจะอีจะทายาทงหลายฉะนั้นถ้าเข้าใจคำว่าโอปนะยิโกก็คือการน้อมเข้ามาน้อมเอากรรมเนี่ยคำว่าอนิจจาเนี่ยมาพิจารณาในตัวเฮาในตัวเฮาอย่างที่เฮาหันกันทุกวันนี้บอกว่าศพตุเจ้าศพเจ้าบ้านเฮาไปงานศพนี่เฮาจะหันสังขารธรรมชัดเจนก่อนบางผู้บางท่านเปิ้นไปก็หันอย่างชัดเจนไปฟังพระสงฆ์องค์เจ้าเตเตสนาธรรมมีเนื้อหาสาสาเนื้อหาสาระธรรมะแน่นพ่องมีตลกโป๊กฮังคลายเครียดคลายไข้รับพ่องแต่บางผู้บางท่านไปงานศพนี่บ่อั้นใจนึงก็อยากจะฮือคือเจ้าจบวุ่ยวุ่ยปิ๊กวุ่ยวุ่ยใจนึงก็รอจออยู่ที่ข้าวต้มของเถาะนี่นะเพราะฉะนั้นเฮาไปงานข่าวดำงานศพงานศพเฮาจะต้องเอาใจไปจะไปเอาความสนุกไปเอาใจไปอย่างเช่นงานศพพระเดชพระคุณท่านพระครูกันตาศิลวัฒน์เนี่ยหรือตะลุงสนั่นพระครูสนั่นเนี่ยวัดปางอายถ้าเฮาเอาใจไปเนี่ยเฮาจะหันอะไรอย่างหลายๆอย่างบอกว่างานศพใดๆทั้งสิ้นจะถ่ายญาติโยมหลายหันอะไรอย่างหันสัจธรรมความจริงที่ครั้งหนึ่งเฮาเคยหันเปิ้นเตียวเปิ้นอู้จ่ากับเฮาบ่เดียวนี่เปิ้นนอนอยู่ในโรงเย็นนอนอยู่ในร่องในโลกโดยที่บ่ดิ้นบ่ต้วงจะถ่ายญาติโยมทั้งหลายเพราะอย่างเพราะธาตุทั้ง4ดับวูบไปแล้วนะฉะนั้นธรรมที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้นะก็ยังเป็นจริงอยู่ตลอดเวลาณปัจจุบันนี้ณปัจจุบันนี้ซึ่งบ่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธความจริงนี้ได้เลยถ้าเฮามาพิจารณาถึงสังขารว่าเป็นของมาเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่แตกดับหาสาระแก่นสารไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวอย่างนี้จะได้ถือว่าเอาเป็นสาระที่ตัวเฮานั้นจะมาได้ทำความประมาทในสังขารของเฮาที่จะได้บ่ทําความประมาทในสังขารของเฮาสังขารของเฮาหรือว่าตัวของเฮาเองบ่ว่าจะเป็นละอ่อนก็ดีคนหนุ่มคนสาวก็ดีคนปานกลางก็ดีคนแก่ก็ดีนะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามสังขารฉะนั้นในวัยหนุ่มวัยสาววัยละอ่อนมันก็จะคึกขนองคือขนองมันก็จะปวดท้องอย่างบ่ได้คิดถึงส่วนนี้แต่ถ้าเฮาแนะนําละอ่อนลูกเต้าเราหลานเฮาเนี่ยเข้าวัดเข้าวาเข้าไปค้นหาความจริงในชีวิตเขาเหล่านั้นก็จะเป็นผู้ที่จดจําและบ่ประมาทในชีวิตตถาญาติโยมทั้งหลายหลวงพ่อเตละอ่อนไว้รุ่นเดี๋ยวนี้ตายง่ายเพราะอย่างเพราะเขาบ่มีธรรมะคล้องใจยุคสมัยมันเปลี่ยนใจแล้วใจลางนี่แล้วเครื่องเนี่ยเป็นของเด็กแว้นบางครั้งไปชนคนอื่นตายตัวก็มีป่นบ่ฮู้อีโนอีเน่น่ะขับรถเลี้ยวเกินขนาดรถเครื่องนะรถเครื่องพ่อแม่
ซื้อมาฮื้อเราไปแปลงหั่นแปลงนี่เสียงดังต่อดังนะรบกวนเจ้าบ้านแห่มเพราะฉะนั้นสังขารร่างกายก็จะถูกทำลายไปก่อนวัยอันควรเพราะได้เสียชีวิตแล้วบ่มีให้เก็บไว้นะพ่อแม่ก็บอกอย่าเก็บไว้หรอกนะเพราะอย่างถ้าเก็บไว้หนึ่งก็ต้องเสียหลายอย่างนะฉะนั้นคำว่าอนิจจาวัฏสังขาราเนี่ยมันใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเฮาตุยพิจารณาว่าสังขารของเฮามันบ่เที่ยงนะอย่างที่หันสิ่งที่มันล่วงลับไปหรือคนที่ตายไปเนี่ยมีสภาพอยู่แค่นั้นสถาญาติโยมหลายมีสภาพอยู่แค่นั้นถ้าเฮาฉีดยาเฮาบ่เอาน้ําแข็งบ่ครบเฮาบ่ใส่ตู้เย็นลงเย็นนี่รับรองวันเดียวเหม็นตึ้งๆใครก็ยืมได้เพราะสังขารร่างกายของเฮาเนี่ยมันใช้การยังไม่ได้สักอย่างเลยถ้าหมดลมหายใจถ้าวิญญาณออกจากร่างถ้าธาตุทั้ง4ดับแล้วบัดนี้ท่านทั้งหลายตัวของเฮาก็คือตัวเฮาก็คือสังขารประเภทเดียวกันหมดสถาญาติโยมตวยหอยกันไปมีทางสายเดียวกันคือทางเข้าสู่ความแตกดับบ่มีใครที่จะจีรังยั่งยืนอยู่ได้เหมือนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนทุกท่านจนกระทั่งสุดที่สุดก็คือความตายเมื่อตายแล้วจิตผู้ที่มาตายก็จะต้องไปก่อกำเนิดเป็นสังขารขึ้นแห่มเป็นร่างกายแห่มนั่นคือการได้สร้างบุญสร้างกุศลไปนักบางผู้ของท่านอาจจะเกิดไปเป็นเทวดาเทวดาเพราะสร้างบุญนักสักใหญ่หมดจากที่ได้เป็นเทวดาเทวดาแล้วคือหมดอายุไขของเทวดาแล้วนะหมดอายุไขของเทวดาแล้วก็กลับกายลงมาเป็นมนุษย์เป็นคนสังขารนี่มันก็เกิดขึ้นไปเกิดขึ้นมาเป็นร่างกายเป็นอย่างขึ้นมันก็จะวนเวียนกันอยู่นี้นะและที่สถาญาติโยมท่านสาธุชนหลายเขาลองมานึกคำว่ากรรมกอไก่รอเรือมาม้ากรรมในสถานที่นี้ก็หมายถึงว่าการกระทำนั่นเองเคยอู้ไปหลายครั้งการทำดีจัดว่าเป็นกุศลกรรมการทำชั่วจัดว่าเป็นอกุศลกรรมการทำแบบกลางๆจัดเป็นอภยาตกรรมบ่มีบุญบ่มีบาปกรรมที่ทำเหล่านี้ใครเป็นผู้ทำคนนั้นเป็นเจ้าของแห่งกรรมและจะเป็นผู้รับผิดชอบชั่วดีว่าสุขว่าทุกข์ของตัวมันเองฉะนั้นกรรมแบบอภยาตกรรมเนี่ยบาบุญบาเป็นบุญบาเป็นบาปเนี่ยถ้าทายาทยังไงอันเนี้ยต้องระวังเพราะอย่างเพราะบ่ใช่ในทางของในทางของชาติธรรมความจริงที่พระเจ้าตรัสไว้ตัวเก่าถ้าตายไปแล้วจะได้เกิดกับได้เกิดถ้าไอตัวที่เป็นบาปนักเนี่ยมันจะต้องตกนรกปุ่นบุญก็มีแต่บาปมันหนักกว่าเนี่ยจะได้เกิดกับได้เกิดนะจะได้ตายกับได้ตายก็คือมันกลางๆนี่นะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกรรมและเฮาเป็นผู้รับผิดชอบชั่วดีเพราะว่าจะมีสุขมีทุกข์ในกรรมของตนเฮาที่ทำขึ้นเหมือนกันทุกท่านทุกคนเพราะเหตุนั้นท่านญาติโยมหลายเฮาท่านทั้งหลายก็จึงมีความแตกต่างกันแม้จะเป็นรูปมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาที่ได้ชื่อว่าเป็นคนเนี่ยและอากัปปฏิกิริยานิสัยมารยาทความรู้ความฉลาดอำนาจวาสนาหรือความโง่เขลาเบาปัญญาหรือมีปัญญาก็ตามความมั่งมูลความมั่งมีสมบูรณ์ก็ตามจึงได้มาบ่เหมือนกันบ่เท่ากันสถาญาติโยมทั้งหลายได้มาบ่เหมือนกันบ่เท่ากันถ้าจะสังเกตพอบางผู้ท่านร่ำรวย
มีเงินมีทองมีบ้านหลังใหญ่มีรถแต่มีลูกบางครั้งบางคนลูกบ่สมประกอบลูกบ่เจือถ้อยฟังกรรมเอาแต่แอวแต่เล่นใช้เงินเป็นว่าเล่นบางคนเกิดมาฐานะปานกลางหาเช้ากินค่ำแต่ก็อยู่ได้ไปวันๆบ่เดือดบ่ร้อนบ่มีหนี้บ่มีสินบ่ทุกข์ใจหยังบางคนเกิดมาทุกข์ยากแสนเข็ญแต่มีลูกหลานที่ฉลาดมีลูกหลานที่เชื่อถ้อยฟังคำมีลูกหลานที่กตัญญูกตเวทิตาได้บ่มีโอกาสได้ร่ำเรียนสูงเพราะเป็นคนยากจนน่าจะท่านชะตาญาติโยมหลายความมั่งมีสี่สุขความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันได้มาบัดเต้ากันมีบ่เหมือนกันแม้แต่อยู่ในสถานะอันเดียวกันก็ตามบางครั้งนี่อยู่บ้านเดียวกันชะตาญาติโยมหลายอยู่เมืองเดียวกันนี่นะอยู่บ้านเมืองเดียวกันเนี่ยแต่มีความเปลี่ยนบุคคลที่บ่เหมือนกันความสุขก็นักน้อยต่างกันความฉลาดความโง่กับว่าเต่ากันนะมันแตกต่างกันไปตามลำดับเนี่ยปวดเพราะว่าอย่างสถาญาติโยมหลายปวดเพราะว่าผลของกรรมสถาญาติโยมหลายเนี่ยปวดเพราะว่าผลของกรรมแสดงขึ้นมาเนี่ยกรรมมันจะแสดงว่าที่ใดวันใดเดือนใดปีใดเมื่อใดชาติใดมันก็จะต้องเกิดขึ้นมาบอกว่าวันใดวันหนึ่งเขากำหนดมาได้บอกว่าจะเป็นวันใดก็เดือนใดก็ปีใดก็จะใดก็ตัวกรรมเนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นแน่นอนแต่คนที่ทำชั่วโดยที่ประคำนึงถึงจิตใจคนอื่นหรือว่าตัวคนอื่นเนี่ยบางคนก็จะอู้สาบแช่งกรรมติดจรวดกรรมติดจรวดถ้าลองฟังว่าจรวดมันเวยขนาดชิวไปถึงแล้วชิวนี่ไปถึงแล้วเนี่ยชนิดนั้นตราญาติโยมนักศึกษาทั้งหลายสิ่งที่เราอยู่ในสถานะเดียวกันเราก็ต้องควรทำในสิ่งที่บอกว่าคือมันมดกรรมบ่ใจไปทำพิธีแก้กรรมนะคือมันมดกรรมคือการสร้างบุญการสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญสุนทานประจำพ่อเจ้าโจจะต้องเป็นตุ๊เจ้าพระเนนเสมอไปคนทุกคนยากคนด้อยโอกาสคนด้อยโอกาสคนอันบ่มีจะกินนี่เขาก็สามารถทำได้เมื่อทำไปแล้วผลคืออะไรอย่างผลมันก็คือสุขสุขในที่นี้คือส่อเสือสู้ขอใครสุขล้วนๆเนี่ยก็จะต้องเป็นคนนั้นในเมื่อสุขมาอย่างไรสุขมาทางใจจะได้ยินอยู่หลายแล้วมันก็จะเป็นบุญบุญมาตอบสนองเขาโดยอัตโนมัติโดยที่เขาบอกคาดหวังเลยว่าจะมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องยอมรับก็คือสังขารร่างกายของเขาเนี่ยเพราะมันไปเป็นตามกฎของธรรมชาติไปตามกฎของธรรมชาติบ่มีใครมาบังคับบ่มีใครที่จะมายุดยั้งมันได้เขาจะมีเงินแสนล้านแสนโกดก็ว่าสามารถจะยุดยั้งตัวกรรมนี้ได้ความทุกข์ที่เขามีย่อมจะเป็นไปตามตัวบทกฎของมันไปตามสภาวะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจะทายาทเดียวเท่าไหร่ฉะนั้นสิ่งที่เขาทั้งหลายได้สั่งสมซึ่งบุญมาแล้วท่านทั้งหลายพัฒนาอย่างพัฒนาเอาไอ้อย่างในชีวิตนี้ที่ได้ทำบุญพัฒนาเอาความสุขสุขในสามโลกสุขในมนุษย์สุขในเบื้องบนชั้นฟ้าอมตะมหาเนรปานคือเฮานั้นมีความสุขแต่สุขนั้นมันจะอยู่ชั่วขณะถ้าสังขารร่างกายของเราแตกดับไปแล้วแล้วตัวสุขเนี่ยที่เราได้ทำบุญไว้เนี่ยมันก็จะคอยอำนวยช่วยหนุนเราไปแห่งภพหนึ่งแห่งชาติหนึ่ง
ที่เฮายังได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ถ้าเฮาหวังนะว่าจะได้เป็นอย่างเก่ามันเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปตามกรรมของเฮาที่ทำไว้ในบางสิ่งบางอย่างที่เฮาเคยทำไว้ทศายาทเดียวของเลยฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสัจธรรมที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงมองเห็นและเล็งเห็นว่าคนเฮานั้นมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตัวพระพุทธองค์เองก็เหมือนกันก่อนจะปรินิพพานก่อนที่จะสิ้นลมหายใจก็ได้ฝากฝังศาสนาพุทธของเฮาเนี่ยไว้กับพุทธบริษัททั้ง4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้ช่วยกันดูแลช่วยกันกำช่วยกันหนุนพุทธศาสนาของเฮาคือมันไปถึง 5,000 ภาษาคือถึง 5,000 ภาษาเพราะศาสนาพุทธเฮานั้นสอนคนละความชั่วทำความดีแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นบางครั้งเฮาก็บ่สามารถที่จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะกำลังบุญของเฮาฉะนั้นก็ฝากฝังตัวเดี๋ยวสักครู่จะพักฟังสปอตโฆษณาทางสถานีวิทยุเดี๋ยวเฮาจะมาอู้ถึงสังขารธรรมนี้ต่อไปว่าในเบื้องหน้าเนี่ยเฮาจะต้องเจออย่างและเราจะต้องทำจะได้ซึ่งสังขารธรรมของคนมนุษย์สัตว์ทุกคนทุกท่านทุกภาคส่วนหรือว่าทุกอย่างแม้กระทั่งต้นไม้มันก็มีสังขารของมันเดี๋ยวช่วงต่อไปหน้านี่ฟักอย่าพักฟังสปอร์ตโฆษณาฮึตั้งสถานีเพิ่นได้เปิดสปอร์ตโฆษณาฟังสักครู่แล้วเราจะกลับมาในรายการธรรมะก่อนนอนช่วงของธรรมะที่ชื่อว่าสังขารธรรมชั่วโมงแรกนี้อาตมาภาพครูบาสี่หมื่นก็ต้องยุติรายการวัตถุอีก่อนเดี๋ยวพักสักครู่อาตมาจะเข้าห้องน้ำเข้าไปฉันน้ำฉันอย่างเรียบร้อยสถาญาติโยมรอฟังสักครู่จบแล้วเราจะเข้าใจในสังขารของเราชั่วโมงแรกนี้อาตมาภาพก็ขอเจริญพรวัตถุอีก่อนเน้อขอเจริญพรThank you.
Thank you.
Thank you.
เจ้าละชะตาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการธรรมะก่อนนอนซึ่งเราท่านทั้งหลายจะรับชมรับฟังได้ทุกวันอังคารและวันศุกร์ช่วงวันอังคารก็น่าจะได้ฟังได้ชมช่วงเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มโดยประมาณช่วงวันศุกร์ก็จะได้ชมรับฟังได้ช่วงเวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มโดยประมาณเอาละเพื่อไม่ให้เสียเวลาสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพิ่นบอกว่าแม้คนที่ว่ามีความเฉลียวฉลาดและมีสมบัติพระสถานนักเนี่ยแล้วก็ยังบ่ค่อยจะได้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตัวเนี่ยและยังมีความสุขกายสบายใจเนี่ยคิดอะหยังที่จะมาสนองความต้องการเหมือนอย่างเทพประธานหื้อด้วยได้อย่างกำกึดจะไปไหนมาไหนก็มีคนล้อมหน้าล้อมหลังนับหน้าถือตาและมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งมีบริวารมีเงินมีทองใช้จ่ายอย่างมากมายนี่ก็จะหื้อใครมารับภาระของตัวเก่าไม่ได้เหมือนกันเราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในสิ่งนั้นแต่สถานญาติโยมทั้งหลายคนมีเงินมีทองคนมีทุกอย่างพร้อมทรัพย์พร้อมเพียงพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างกรรมของเขาก็มีเหมือนกันกรรมของเขานั้นก็มีเหมือนกันเพราะว่าในอดีตชาติในอดีตชาติเขานั้นได้ทำบุญเป็นนักทำบุญเป็นนักเกิดมาชาตินี้ก็ยังมีสมบัติมากมายอยู่สุขสบายอยู่สุขสบายมีคนนับหน้าถือตามีตัวถาบรรดาศักดิ์แต่ถ้าหากชาตินี้เขาบ่ได้ทำบุญสุนทานเขาบ่ได้เผื่อแผ่ให้คนทั้งหลายเอาแต่ความสุขสบายกับตัวเก่าคนเดียวยามที่เขารับตาละโลกไปนั้นเขาจะไม่ได้อย่างสักอย่างเลยไม่ต้องอู้ถึงทรัพย์สมบัติหรอกไม่มีใครเอาไปตัวได้เนี่ยแต่ในรับความจริงแล้วเนี่ยเขาจะเอาอย่างไปได้สักอย่างแม้กระทั่งสิ่งที่ตัวเก่าปรารถนาบุญก็ไม่ได้อายังก็ไม่ได้เพราะเขาไม่เคยทำเพราะเรื่องกรรมมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้และเจ้าของแห่งกรรมน่ะเป็นผู้ที่รู้ตัวเองดีเหตุนั้นชะตาญาติโยมทั้งหลายใจเฮานี่ก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ครองร่างกายของเฮาเนี่ยและใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญทั้งทางโลกและทางธรรมบางคนมีทรัพย์สินเงินทองนักแต่ใจตนีชี้เหนียวแต่ยอมจกยอมจ่ายไปยอมเพื่อเผื่อแผ่แบ่งปันคนอื่นเข้าใจนี่เป็นสิ่งสำคัญทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นใจที่ครองร่างกายเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาบอกคนประมาททางใจเขาบอกคนประมาททางใจถ้าเขาประมาททางใจทางเสื่อมมันก็จะเข้ามาทางที่บ่ดีมันก็จะเข้ามาทำเฮานั้นเกิดความบ่ทันว่าวิกลจริตทางจิตใจเราจะเกิดโมหะโทสะขึ้นมาเพราะอะหยังเพราะว่าตัวเก่านั้นห่วงแหนของตัวเก่าแต่ถ้าว่าทางที่ดีที่มันเกิดขึ้นนี้ถ้าใจเฮากว้างใจเฮาเป็นธรรมะธรรมโมใจเฮาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็เป็นทางที่ดีคืออยู่ทางโลกก็ทำตนเป็นมนุษย์เมืองดีบอกว่าตัวเก่าจะมีหมีหรือมีเงินนักก็เพื่อแพร่แล้วก็ประกอบทางโลกดังคำที่ดีเป็นผู้หวังดีต่อทุกคนทุกท่านต่อกุศลผลบุญไปให้ตัวเก่าและคนอื่น
จึงเป็นผู้ที่ได้ทั้งสองทางได้สองทางทางสวรรค์และทางนิพพานก็เหมือนเช่นเดียวกันสถานะตรงไหนเช่นเดียวกับนักเรียนในเรียนหนังสือเนี่ยในครั้งที่เป็นนักเรียนก็จะต้องจำต้องอ่านต้องหัดอ่านนะต้องหัดเขียนเมื่อหัดอ่านเป็นแล้วหัดเขียนเป็นแล้วก็ต้องผสมตัวหนังสือนี่ก็ต้องจำต้องท่องเข้าไปโรงเรียนเมื่อใดก็ต้องท่องต้องจำเมื่อใดครูสอนวิชาอะไรก็ต้องเข้าใจแต่ถ้าใจมันมาเอาใจมันมาสู้หรือว่าการอบรมสั่งสอนตั้งพ่อแม่ครอบครัวบ่ดีเราอ่อนคนนั้นนักเรียนคนนั้นก็จะไม่ได้ไม่ได้ดีหนังสือเนื้อหาก็จะบ่ฮู้อย่างวันนี้อาตมาภาพได้มีโอกาสไปฮึ่งโอวาทแล้วก็ธรรมะเล็กๆน้อยๆกับโรงเรียนประชาบาลโรงเรียนชลาบาลเนาะบนห้องโรงเรียนชลาบาลที่วัดป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเนี่ยโอ้ยมป่อโยมแม่รุ่นอุ้ยอาตมาไปเรียนหนังสือสถาญาติโยมใหม่เพราะโอกาสแต่ก่อนนั้นคนเฒ่าคนแก่บ่ได้เรียนหนังสือเต็มที่ถามโยมแม่ว่าจบชั้นอย่างป.4 ป.2สถาญาติโยมใหม่ก็เป็นโครงการที่ดีทั้งวัดแต่ทางหน่วยงานภาครัฐเทศบาลอบต.นี่ได้จัดทางกศน.เลยนะได้จัดโรงเรียนภายในวัดเป็นโรงเรียนชลาบาลก็คือผู้เฒ่าผู้แก่ไปเรียนหนังสือเห็นไหมโอกาสตะกอนบ่มีเดี๋ยวนี้มีโอกาสคือเล่าประเทศเป็นเรื่องที่น่าอายด้วยนะเพราะฉะนั้นการเรียนก็ซึ่งคนบอกว่าโอ้มีใครแก่เกินเรียนนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นสถาญาติโยมทั้งหลายมันได้ที่ไหนได้ที่ตัวเขาเนี่ยเพราะอย่างเพราะเขายังข้ามโอฆวัตะสงสารนี้ไปแบบโผล่เตื้อเนี่ยโอฆวัตะสงสารคำว่าวัตะเนี่ยเป็นที่ไหนรักธรรมแสดงถึงคำว่ากรรมซึ่งเป็นเจ้าตัวแห่งวัตตะนะวัตตะนี่เป็นเรื่องที่สิ่งที่เขาเกิดขึ้นมาก่อนหรือว่าดวงใจเนี้ยที่จะก่อรูปขึ้นนามมาก่อนเมื่อคุณงามความดีได้สร้างไว้ดีแล้วมันก็เป็นทางสวรรค์ที่ดีแต่ถ้าเขาตายไปแล้วเขาก็ยังไปสถานที่ดีโดยอย่างเช่นขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์บุญแก่กล้าที่เขาทำมาอาจได้ไปเป็นเตบุตรเตวดากินอาหารก็อิ่มติบแต่ถ้าตายถ้าทำแบบนี้ตายไปก็มีนรกเป็นที่ปึ้งเป็นว่าแต่สิ่งที่เขาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอะไรอย่างก็เพราะว่าสิ่งที่เขาคิดดีทำดีทำสิ่งที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาคิดดีทำดีนะนั่นน่ะคือสมบัติล้วนที่เขาพึงจะได้นะที่เขาพึงจะได้บอกว่าเขาทำกี่ครั้งก็ตามมันก็จะเป็นของเขาทั้งนั้นนะสิ่งที่เขาทำดีนั่นก็จะเป็นเจ้าของของสิ่งนั้นทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองบางพวกท่านโชคดีมีลูกดีมีเมียดีมีผัวดีมีหลานก็ดีญาติมิตรสหายก็ฮักใคร่ปรองดองกันนี่คือว่าเป็นบุญเป็นบุญเป็นกุศลนะฉะนั้นถ้าเราทำกรรมชั่วมันก็จะแสดงผลออกมาอันดับแรกสังเกตได้เลยคนที่ทำผิดเนี่ยหรือทำชั่วจะแสดงออกโดยทางกิริยาท่าทางอันผลประโยชน์ควรไล่ได้จะได้คนเราทุกคนมีพิรุธหมดถ้าใครทำผิดนะไปลักของเปิดไปงัดบ้านมันไปเสพยาไปอย่างนี้มันมีพิรุธนะเกลี้ยทางมันบ่งบอกนะก็จะคอยระแวงอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าคนทำกรรมดีนี่สถานจะดีหน่อยรับรองยิ้มอย่างเดียวสบายอกสบายใจไปทั้งใดกับปลอดโปร่งลดโรคโปร่งสบายแต่ถ้าคนทำกรรมบดีนี่เอาแหละเป
็นงุนงัดงุนงานกลัวเปิ้นฮู้กลัวเปิ้นฮู้เปิ้นหันจะต้องคอยระแวดระวังแต่ถ้าคนทำกลับดีไปไหนสบายอกไหลภัยผึ่งนะฉะนั้นสิ่งที่เราเข้าใจเรื่องกรรมเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจการเวียนว่ายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ถามว่าทุกคนทุกท่านอยากไปโรงพยาบาลของมีใครอยากไปอาตมาภาคก็อยากไปแต่เคยไปเตือนหนึ่งละนะเพราะอะไรอย่างเพราะโลกที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้พระเจ้าตรัสว่าอโรคยาปรมาราภาความมีโลกเป็นลาภอันประเสริฐเป็นลาภประเสริฐแท้นะเพราะฉะนั้นการเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์โลกถึงยังไงก็ตามเมื่อเขาสร้างคุณงามความดีก็คือกรรมดีที่จะช่วยพยุงเฮานำตัวเฮานั้นข้ามโอคะวัฏสงสารในการเวียนว่ายแต่เกิดใดในการเวียนว่ายแต่เกิดใดถามว่าเฮามีเงิน100ล้านพันล้านเฮาซื้อความตายได้ก็บ่ได้เฮาซื้อบุญได้ก็บ่ได้ตาตาจะดีมั้ยคนใดทำคนนั้นได้เองเรื่องบุญเรื่องความสุขฉะนั้นสิ่งที่เราเดินอยู่ในวัฏสงสารก็เหมือนกันบางคนเกิดมาบ่มีโอกาสที่จะได้หันความสุขความเจริญหันแต่ความทุกข์ความยากแค้นหาเจ้ากินค่ำหากินย่ำพอปากพอต้องเถื่อต้องลูกเต้าเราลูกเต้าแหมลำบากลำเค็นเข็นอกกินทรัพย์สินก็มีปัญญาก็บ่มีหากินไปวันๆหนึ่งพอที่จะประทังท้องได้สองสามวันก็จะหิวละก็เป็นอย่างนี้ตลอดทั้งๆอยู่ในบนโลกด้วยกันฉะนั้นสิ่งที่มันสร้างมามันได้บ่เท่ากันได้บ่เหมือนกันสิ่งที่ติดตัวเข้ามาก็คือบุญและบาปตัวกรรมเนี่ยเป็นตัวกำหนดมันบ่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงหรอกอาตมาว่าดิเกมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านซื้อความตายได้ก็ได้ซื้อบาปได้ก็ซื้อบุญได้ก็ได้แต่เขาอาจจะซื้อบาปได้คือจ้างคนอื่นไปทำบาปนี่แล้วผลตกขึ้นมาตัวเก่าเขาก็แล้วเนี่ยก็จะเดือดร้อนก็จะทุกข์ร้อนนอนใจฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราต้องพิจารณาถึงหลักสัจธรรมความจริงในการท่องเที่ยวเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยเรายังเป็นผู้ที่บ่จบบ่สิ้นในชีวิตก็ต้องมันทำความดีมันทำบุญทำกุศลนะมันทำบุญกุศลคนเราจะเกิดมาในโลกเนี่ยติดบ่ได้รับความทุกข์ยากลำบากเลยมีแม้กระทั่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เกิดมาสุขสบายก็จริงแต่พระองค์ก็ยังลำบากลำบากอย่างลำบากใจลำบากใจที่อย่างที่หาทางพ้นทุกข์บ่ได้หันคนเกิดแก่เจ็บตายโอ้นาเวทนาเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์เป็นความลำบากนี่จนถึงปลายทางสุดท้ายที่พระองค์สละพระราชสมบัติสละพระราชสมบัติออกผนวดหรือออกบทค้นหาสัจธรรมความจริงตัดสรุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าเฮานี่เป็นลูกกษัตริย์นะเกิดในตระกูลกษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ครองกรุงกบิลพัทโอ้ผมมีไข่ตี้จะเทียบเหมือนอยากอย่างใดนั่นสั่งอย่างใดมดจะกินจะนอนจะนั่งมีคนคล้องเพลงลำมือพอแสนสุขสบายแต่พระองค์ก็ยังหาความสุขที่เต็มที่สุขถึงสุขล้นบ่ได้ก็คือความทุกข์ยากลำบากใจก็เสด็จออกบวชแล้วพระองค์นี่เองที่ไปค้นคว้าหาสัจธรรมความจริงที่เป็นความจริงอันประเสริฐนั่นคืออริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคมรรคก็คือหนทางแห่งดับทุกข์ทายาทยมไหลฉะนั้น
สิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้วางเฮาได้มันพิจารณาถึงความตายเป็นประจำเนี่ยมันจะว่ามาแจ้งตายยิ่งจะไหนคือมันพิจารณาความตายมานั่นหมายเขาว่าคือเฮาเข้าใจในชีวิตว่าเฮาจะต้องตายเป็นอย่างอี้เฮาจะหลีกเลี่ยงมาได้แน่นอนเพราะอย่างพ่อเปิ้นมาคือประมาทในชีวิตน่ะมาคือประมาทในชีวิตคือพิจารณาไว้อย่าประมาทในชีวิตน่ะฉะนั้นคำว่าอนิจจาวัฏสังขารมันสังขารเป็นของที่บ่เตี้ยงน่ะเป็นกลางที่บ่เตี้ยงและคำว่าเตสังวูสปสโมสุโขเนี่ยคือการระงับสังขารนี้มี2เพศคือการระงับสังขารภายนอกและการระงับสังขารภายในคือความคิดความปรุงของจิตใจเขาเนี่ยแต่เฮาปรุงจิตใจให้มันดีมันงามมันก็เป็นความสุขสุโขแปลว่าความสุขซึ่งความสุขถ้าปรุงจิตใจมันบ่ดีมันงามก็เป็นความทุกข์เป็นสิ่งที่บ่ดีมันงามนั่นเองนะถ้าปรุงจิตใจเฮามันดีแล้วใจเฮาก็มีความสุขก็เข้าถึงสุโขเลยโอ้สุขสบายซึ่งความสุขสบายเลยซึ่งความสุขสบายเลยเหมือนกันถ้าตาญาติโยมพอเรานึกว่าเขากินข้าวเนี่ยกับกินแก้วในลำคนเราต้องกินข้าวแหละถ้าไม่กินแก้วก็ติดคอน่ะก็นั่นแหละคือความอร่อยมีตรงนั้นนั่นแหละกินข้าวแล้วมันมีความสุขล่ะเออแต่ถ้าสัตว์ในฉาดยังหมูเนี่ยกินแก้วมันก็มีความสุขของมันล่ะกินตอกไปอิ่มไปกินไปกินแล้วก็นอนหลับได้ขึ้นอย่างล่ะเนี่ยฉะนั้นแม้จะสุขหรือทุกข์เฮาอย่าไปสนใจในเรื่องของความสุขหรือทุกข์แต่เฮาสนใจในเรื่องของสังขารร่างกายและจิตใจเฮาเป็นหลักเพราะสังขารธรรมนี้มันบ่ได้มีเฉพาะคนคนเดียวเฮาจะต้องมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงและยอมรับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปบางคนบางท่านทำใจไม่ได้พองู้อ่ะญาติกาผัวกาเมียกาอุ้ยกาพ่อตายห้อยขึ้นมาโฮทันทีหลั่งน้ำตาลงพระองค์บอกว่าโอ้อันเนี้ยมันมีความหลงในสังขารล่ะถ้าบักคิดรอบครอบก็จะเห็นไฟเดียวน่ะเป็นภาพที่กับบางข้างกับบางหน้าดูนี่แสดงว่าบ่ได้พิจารณาถึงลักเหตุความจริงจึงเกิดความเดือดร้อนฮ้อนใจและปล่อยโฮขึ้นมาเป็นธรรมดาใครก็ให้แต่ว่าสิ่งที่จะทุกขเวทนาเดือดร้อนมันบ่มีผลที่จะคือคนตายลุกขึ้นมาได้ทุกคนต้องตายหมดมันเป็นสัจธรรมอย่างนางปตจลาในชะตาจะทำไรเป็นลูกเศรษฐีนางปตจลานี่เป็นลูกเศรษฐีมีความงดงามแล้วเกิดไปหักกับคนใจจะตายยัดยมเลยเกิดไปหักกับคนใจพ่อแม่รู้เรื่องกับมาชอบคนใจกับฟ้ากันไปอยู่ไอ้ตีหนึ่งก็ได้เกิดลูกเต้าขึ้นมามีวันหนึ่งสามีก็ไปเสาะไม้เสาะหลัวในป่าฝนก็ตกนักขนาดยัดได้กับประจังเนี่ยก็ไปป้าจอมพวกหนึ่งฝนก็ตกนักเตียวดังเข้านังเข้าไปในหิมดอกพวกงูเห่าออกมาพ่นพิษชกสามีตายฝนก็ตกนักนางปัตตจลากับล่อผัวจะได้กับมาเถอะหอบลูกน้อยคนหนึ่งไงคนหนึ่งไงกับไงนักอาจจะสักสองขวบกับขวบปลายเนี่ยไปปะใส่ผัวปะใส่ผัวตอนตายโอ้แปลว่างูชกตายละเด็ดใดเดียดใดกับจังเดียดนี่ก็ลูกสองคนก็หาที่เพื่องมาได้ก็คึดเลยแสออกมาอยู่ตัวว่าจะเอาเป็นที่เพื่องก็มาตายละเหี้ยแล้วเดียดใดนี่ที่เพื่องก็คือพ่อแม่ละคันนี้บากหน้าไปดีกว่าเพื่อลูกฝนก็ตกโอ้ตกบลุมหูลุมตาบ่ขึ้นนางปตจลานี่ก็อุ้มลูกน้อยจุงตัวใหญ่นั่นเตียวมาถึงใต้น้ำก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอา
ลูกนะตัวน้อยตัวใหญ่เนี่ยไปก่อนนะลูกลูกตัวน้อยไปก่อนไปข้ามน้ำไปอยู่ฝั่งก่อนคาถาญาติโยมทั้งหลายนางเอาไปคนหนึ่งไปปนฝั่งแล้วจะปิกมาคนพอดีมีเฮงมีหุ้งเนี่ยอยู่บนมันตัวใหญ่ขนาดก่อนที่นางจะลงไปบอกว่าลูกอยู่นี่รอเนอะเดี๋ยวแม่จะมาหับนะเดี๋ยวแม่จะมาหับลูกก็ฟังอันนะพอดีมีหุ้งขึ้นมาบินมาฉกเฉียวนางก็ปัดมือไหลเลยปัดมือไหลนะปัดมือไหลปัดมือไหลนะแล้วอ่อนหันก็ถือว่าแม่มันเนี่ยกวักนะลูกของมันนางปัตตารายนะกวักก็เตียวอย่างลงน้ำโดนน้ำปัดไปนางจะไปเอาตังคนตังพุ่นก็ไม่ได้เยี่ยวเนี่ยก็หุ้งเนี่ยก็โชกพระเปียลูกไปโอ้นางสติแตกเป็นให้เป็นบ้าเป็นวอแต่ก็มันเป็นเสียไปแล้วมันจะได้ที่เปิงสุดท้ายนะความหวังสุดท้ายปีกไปหาพ่อหาแม่ดีกว่าข้ามน้ำไปได้ไปถึงในเมืองนั้นไปปะปะเข้าคนหนึ่งบอกว่าถามอ่ะนี่พ่อลุงบ้านเศรษฐีเนี่ยพ่อแม่ของข้าพระเจ้าเนี่ยเป็นลูกของเปิ้นพ่อแม่เศรษฐีเนี่ยยังอยู่ก่อสบายดีก่อข้าจะไปหาเปิ้นพ่อลุงนั่นก็ได้แต่ก้มหน้าแล้วก็โอ้ว่าทำใจดีๆไว้เนอะตอนนี้หันไฟควันได้ขึ้นทั้งปุ้นก่อนมันเปลี่ยนจะได้แต่คืนนี้ฝนตกนักลมเฮงพ่อแม่อยู่บนปราสาทเจ็ดชั้นน่ะถูกลมพัดตายหมดปีก็ตายพ่อแม่ก็ตายปีคนลูกคนนั้นก็ตายนางปัตตาจลาอกหนออกว่าจะมาเปิ่งพ่อเปิ่งแม่เปิ่งปีเปิ่งน้องลุงกำลังไปเผามาเดียวเนี่ยจริงพอควันไฟสติแตกขึ้นมาทันทีด้วยความดิ้งกึดว่าโอ้บ่มีตีเปิ่งละสถาญาติโยมทั้งหลายสิ่งที่นางปัจจาเป็นก็คือสติแตกฟุ้งเดินไปอย่างคนบ่มีจุดหมายเป็นบ้าเป็นวอกพากับบริษัทใหญ่ก็ได้สดเข้าไปหาพุทธเจ้ากำลังเตสรธรรมอยู่มาห่ำมาให้มาห้องว่าขอช่วยกรรมวันนี้บ่มีที่พึ่งละลูกพ่อแม่ตายหมดพุทธเจ้าก็ว่าโอ้เป็นจะได้เข้ามานั่งก่อนเข้ามานั่งก่อนตายหมดบ่มีที่พึ่งเฮาจะห้องให้เลือดเป็นแต่ใส่น้ำตาเป็นสายเลือดไผก็บ่ฟื้นมาได้ถ้าอยากจะฟื้นเขาต้องฟื้นใจของเขาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เทศนาธรรมให้นางฟังนี่อู้แบบย่อๆนะแบบคร่าวๆแบบรัดรวบพระเจ้าแสดงธรรมให้นางฟังพระนางฟังแล้วเกิดสดับแล้วฟังเป็นโซดาบันบรรลุเป็นโซดาบันสติปิกขึ้นมาอย่างเก่านิ่งเงียบฟังธรรมพระพุทธเจ้าขอบวชใช่ไหมขอบวชความโศกเศร้าหายไปหมดเพราะอย่างเพราะธรรมของพระเจ้าฉะนั้นสถาญาติเดียวนั่นแต่ละชนทั้งหลายสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นมันก็จะทำให้เฮานั้นบางครั้งว่ามีสติก็จะทำให้เฮานั้นสติฟุ้งได้ถ้าใจเฮาเรียกว่าใจนี้เป็นใจที่ตั้งมั่นก็เหมือนดวงแก้วที่ใสๆที่เปี่ยมด้วยเงาแสงอันงามอยู่ตรงไหนเวลาเขาจับขึ้นส่องพระอาทิตย์จะแสงแสงวุบวับงามแต่ถ้าใจมันบ่ได้ปรุงแต่งใจมันบ่มีตัวระงับบังคับประคองใจมันก็ฟุ้งคนเขาก็น่าหันใจอย่างนางปตจราเนี่ยโอ้ลูกมัดผัวมาตายก่อนว่าจะเป็นที่เปิ่งกันละลูกมาตายแหมสองคนพ่อแม่สมาตายพี่น้องตายหมดบ่มีที่พึ่งจะตายยังไงสุดท้ายได้ธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็คืนสติขึ้นมาได้เพราะฉะนั้น
บรรดาเฮาท่านทั้งหลายสังขารที่เป็นตัวทุกอย่างเนี่ยในตัวเฮานั้นมันมีความยุ่งยากทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งเวลาตื่นเวลาหลับจะตายยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเฮาหัวจิตใจเฮาอยู่ในภายในได้อบรมจิตใจดีแล้วสงบดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นแนวทางที่ดีนั่นคือใจบ่ว่าวุ่นยามรับก็สงบสบายตื่นขึ้นมาก็ชดชื่นแจ่มใสนี่แหละสถานะเดิมหลายการที่อาตมาภาพได้เอาเนื้อหาสาระธรรมะของสังฆาธรรมมาเตศราหรือมาบรรยายธรรมสถานะเดิมวันนี้เขาตั้งทั้งหลายได้ยินคำว่าอนิจจวัฏสังขาราเขาเข้าใจเป็นยังไงเขาปนเฮือพิจารณาสังขารของคนเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ่เที่ยงนะเป็นสิ่งที่บ่เที่ยงนะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งอยู่ระดับไปมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขานั้นได้รับอย่างได้รับสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงที่เขาจะต้องพิจารณาถึงมูลเหตุและผลของมันแต่ถ้าเขายังมีลมหายใจอยู่เขาก็มันทำบุญทำความดีสร้างไว้ในโลกสร้างไว้ขึ้นกับตัวเก่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเกิดมาตัดว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดไว้ว่าเขาเกิดมาแล้วเขาต้องทำประโยชน์ให้ตัวเก่าและคนอื่นฉะนั้นอาตมาภาพแสดงธรรมมานี้แรกก็โอ้หวังว่าสถานญาติโยมหลายนี่คงจะเข้าใจก็สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเขาต้องพิจารณาทันทีถ้าเขาเป็นพุทธเขาก็เป็นพุทธที่เหมือนว่าผู้รู้พุทธะนี่เปลี่ยนไปผู้รู้เขาต้องรู้ขึ้นได้อาตมาภาพก็วางใจว่าสถานญาติโยมทั้งหลายที่ฟังทางบ้านและรับชมทาง Facebook ไลฟ์ก็คงจะเข้าใจในสัจธรรมความจริงนี้ในฐานะที่เขาเป็นชาวพุทธเขาก็จะต้องเข้าใจหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุดท้ายอาตมาภาพก็อยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีกาลเวลาของมันมันมีที่ไปที่มาของมันมันมีเกิดขึ้นมันมีตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปขอทั้งหลายได้พิจารณาและเข้าใจในหลักการนี้ซึ่งจะทำให้ท่านทั้งหลายนั้นรู้ชัดแจ้งเห็นจริงตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เทศนาไว้แล้วนะต่อไปจะเป็นการเปิดสายหน้าใหม่สถาญาติโยมท่านใดที่จะโทรเข้ามาเรียนเชิญเจริญพรเนอร์ตอนนี้3 ทุ่ม 40ได้เวลา3 นาทีหรือเวลา3 ทีก็จะได้จบเราคืนนี้เนาะวันนี้ก็เต็มเนาะในสิ่งที่บางครั้งเขาได้ฮู้แล้วก็เขาไปได้ติดตีเนาะเอาละสายแรกเนอะ273จากที่ไหนตั้งใจเจริญพรไม่แค่สุภาพเจ้าสาธุโยมแม่เลี้ยงบ้านแสนต่อวังเหนือเนาะเจ้าชัดเจนดีนะแม่เนาะชัดเจนดีดีละดีละอนุโมทนาได้ฟังกันทุกครั้งทุกคราวเนาะยาวพิจารณาถึงความบัดแห่งแท้นะแม่เนอยาวแม่กำลังใจเนอสาธุบุญรักษาโยมแม่เนอยาวเจริญพรเจ้าคุณบ้านสมานไปไหนวะบ้านสมานก็อยู่วัดท่านกันพวกก็อยู่วัดท่านแม่แถวเรียบได้ยินอ่ะเนาะปนติดภารกิจแม่ติดภารกิจเนาะเจ้าจ่าดูเนอะจ่าจ่าดูเจริญพรสาธุอ่ะครับสายต่อไปเนอะเจริญพรสวัสดีครับท่านผู้ว่าสาธุโยมพ่อบุญธรรมสั่งคำฟันครับผมสุขสบายดีเนาะพ่อเนาะสบายดีครับเจ้าดีใจเนอะได้ฟังตลอดเนาะครับเข้าใจสังขารร่างกายดีนะพ่อเนาะครับครับไอ้อย่างที่มันปวนแปรเปลี่ยนแปลงไปก็เมื่อมันไปตามสภาวะของมันเนาะพ่อเนาะครับดีใจดีใจอนุโมทนาโยมพ่อเนอครับกราบไหว้สาครับเป็นกําลังใจเนอสาธุบุญรักษาเด้อพ่อครับเจริญพรพ่อบุญธรรมสังคำฟันบ้านปงน้องอาศัยที่ลุดไป
เรียนเชิญโทรเข้ามาใหม่เด้อนะจะยินดีเนาะเรียนเชิญโทรเข้ามาใหม่เด้อนะในวันนี้จะมาแล้วเนาะเจริญพรข้าพเจ้าเจ้าครูบาเจ้าสาธุโยมแม่ตันตลีก็ยิ้มแม่อุไรวันสันติการวันร้องเนาะเอาดีละธรรมะวันดีดีมากมากครูบาเจ้าจ่าตุน้องวันนั้นก็ได้สูญเสียญาติผู้ใหญ่ไปก็เสียใจตัวเนอร์แต่ว่าในกระเจ้าน่ากันน่ากันนั่นแหละคือสิ่งเขาเป็นความจริงละใครมาเที่ยงแท้อายุคนขนาดนั้นได้ก็สุดยอดละเนาะก่อนุโมทนาบุญผลได้ได้จบเนอร์ให้กำลังใจครูบาเจ้าจ่าตุบุญนักสายโยมแม่เนอร์เจริญพรอันเนี้ยคาถาญาติโยมจัดจะความจริงของเราบ่มีอย่างเที่ยงแท้แน่นอนในสังขารร่างกายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเพราะฉะนั้นเราผู้ที่เป็นคนที่ยังมีชีวิตหรือว่าต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งมันก็มีอุปสรรคของหนักของน้อยของอีนั่นมันก็จะช่วยบรรเทาไปเนาะเจริญพรไปสาเจ้าหัวสาตุอยู่แม่ทั้งสี่บ้านพวกน้องฟังอยู่เด้อสาตุเจ้าโอ้ธรรมะครูบาวันนี้นะกัดอกหัวได้ฟังไงกัดอกเนาะตบแล้วก็สุดยอดคือพิจารณาถึงตัวเก่าเฮาเนาะแม่เนาะเจ้ามันเป็นไปตามกฎของมันแล้วเนาะเจ้าแล้วอนุโมทนาสาตุอยู่แม่ทั้งสี่เด้อเจ้าเพื่อกำลังใจนะเจ้าสาตุสาตุบุญนักษาเด้อโยมแม่ทั้งสี่ในบ้านปุงหนองเนาะเนี่ยคือสถานญาติโยมสิ่งที่มันเป็นความจริงแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เพราะฉะนั้นเราต้องปุงให้ได้ไปให้เป็นถ้าเราปุงได้ไปไม่เป็นมันก็จะค่ำควรอาวรอะไรอยู่หันมันก็บ่มีอย่างดีขึ้นมาฉะนั้นในค่ำคืนนี้ก็เปิดอกเปิดใจเนาะเปิดสายหน้าใหม่นี่ท่านทั้งหลายได้โทรเข้ามาเนาะโยมแม่เขาที่อยู่ทั้งบ้านทั้งอยู่ติ่มได้โทรกับฟังอยู่ก่อนอนุโมทนาสาธุนะได้บุญได้กุศลเนาะก็ต้องขอบคุณโมทนาสาธุอย่างยิ่งกับครั้งหนึ่งกับท่านเจ้าของสถานีนะร้านพรหมินทร์พิลาบนะโดยเฉพาะโยมแม่นงพรหมินทร์ก็เป็นห้องอะไรเงี้ยดูแลจุดจบรายการถ้าเกิดรายการมันติดขัดอย่างก็จะได้เช็คแก้ไขได้นะขอบคุณมานาสาธุโดยเนอร์นะมีสายใดโทรเข้ามาแหมเรียนเจอเนอร์นะสายยังว่างอยู่เนาะก็จะไปลืมเนอร์นะในคืนที่ที่หนึ่งนะคืนวันศุกร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์วันดาในงานบำเพ็ญกุศลศพท่านพระครูกันตาศิลวัตรอดีตเจ้าวัดวัดฝั่งอายจะมีนักเทศเสียงดีเนอร์จากจังหวัดเชียงใหม่วัดหนองเกิดนะมันจะได้ว่าเป็นหนองเกิดหรือว่าชื่อหนองเกิดเทศนาธรรมโดยท่านพระครูมณีวันประดิษฐ์นะจะว่าวันดอกเกิดเนาะไปชมไปฟังกันนักนักเนอร์เจริญพรไหวสาเจ้าสาธุเจ้าโทรจากตั้งใดที่ไหนสันสลีก็แม่เจ้าสันสลีเจ้าสันสลีเพิ่นจะมีปล่อยหลงแล้วเด้อเจ้าจะมีแล้วดีละดีละมาได้มาก็ก็นิมนต์หัววัดก็คงจะไปอยู่แม่ไปกะต้องไปหัววัดเนาะก็จะได้ไปพร้อมบุญพร้อมกินพร้อมตาลเรื่องพุ่นเนาะเจ้าเจ้ามาปะกันให้ของเนาะได้กันเนาะอนุโมทนาสาธุโยมแม่เนอฟังตลอดประคาดเนอเจ้าฟังตลอดนะเจ้าสาธุเนอแม่เนอเป็นกำลังใจครูบาเนอเจ้าสาธุบุญรักษาเจริญพรเจ้าโยมแม่ฟันสัตสลีเนาะหักสายเนอเจริญพรโยมแม่แก้วอวดร่างวันใหม่วังเหนือจ้าโอ้สมัครสุดยอดเลยเนาะเป็นใจพ่องสุขสบายดีแม่เนาะจ้าสบายดีนี่ละดีละดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีเนาะจ้าเอาธรรมะเป็นยาเอาธรรมะเป็นยาใจสุภาสมุนไพรเป็นยากายเนาะจะได้อยู่กับศาสนาเป็นเมื่อโมทนาสาธุอยู่แม่แก้วเนอะธรรมะเอาเรื่องธรรมะเป็นยาใจน่ะหมุนไปเป็นยาใจน่ะหมุนไปแม่แหน่น้องนั่นเนาะดีละดีละเนาะโมทนาสาธุไปเนอะ
กำลังใจเลยเจ้าสาธุบุญรักษาเจริญพรกำลังใจเจ้าสาธุแม่แก้วอดร่างนะผู้หญิงตัวน้อยๆนะไปทำบุญทำที่ไหนได้ไปหมดนะสถานญาติโยมของเรานะก็เป็นญาติธรรมพี่น้องฝั่งลายดอยพี่น้องญาติธรรมฝั่งลายดอยอำเภอวังเหนือก็ตั้งวังเหนือก็จะมีวัดป่าบงนะได้ประชุมเพลิงศพอดีตเจ้าวาดวัดป่าบงนะซึ่งก็ได้มรณภาพไปนะจะบอกนะทำการประชุมเพลิงพระราชทานเพลิงศพนะพระครูพิสิทธิ์บวรการอดีตเจ้าวาดวัดป่าบงตำบลตุ้งหัวนะวันที่11กุมภาพันธ์เนอะนี่บอกคุณบอกส่วนไปตรงหน้าเนาะอันนี้แหละสถานญาติโยมสังขารานิจจาสังขารเป็นของเที่ยงนะมันพิจารณาถึงรักความจริงเนาะแต่เขามีชีวิตอยู่นะเขาก็ดิ้นรนกันไปทำในทางที่ถูกที่ชอบนะไปเบียดเบียนไปลักทรัพย์ไปทักจกจงไถทำมาหาชีพที่เลี้ยงที่ชอบมาทำบาปมาทำแบบไปฆ่าคนแบบไปอย่างอีกนะก็จะเป็นสิ่งดีกับเขาเนาะน่าสายต่อไปมีที่ไหนตั้งใจเรียนเชิญเจริญพรเนอร์สามทุ่มสี่สิบแปดนาทีตอนนี้เนาะก็รับสายจากหน้าไมค์จากสาทางสถาญาติโยมทั้งสาธุชนทั้งหลายตัวนะมรณาสาธุกับทุกท่านเนอร์ที่เข้าชมมีพระคุณเจ้าตัวนะฟังชมอยู่ทางเฟซบุ๊กไลฟ์สิบปันจันทานะก็หลายผู้หลายท่านนะที่รับชมอยู่ตรงนี้นะท่านใดที่จะร่วมเข้ามาโทรเข้ามากันเรียนเชิญได้นะนะโทรเข้ามาที่096883096553 096553 8643 096553 8643 096553 8643โทรเข้ามาได้เนอะนะฟังดังชมดัง Facebook ไลฟ์นี่ชัดเจนดีก่อชัดเจนดีก่ออย่างไรดีก่อนะบางผู้ท่านฟังแล้วก็สบายใจเจ้านะอนุโมทนาสาธุเนาะก็เป็นสิ่งที่ดีสถาโยมถือว่าสถาญาติโยมได้เปรียบได้เปรียบและได้บุญด้วยเพราะว่าเขาจะหาฟังอย่างอีนี่มันถ้าจะมีเลยสถาโยมเนาะเอาครับสายเนอะเจริญพรไปจ้าครูบาจ้าตู่แม่ดวงเดือนมหาวันนวลรับไปแล้วมารับเด้อยังมารับเด้อดีละดีละเนาะรักษาสุขภาพดีๆเนอจากการร่างกายมันบัดนี้ยังแพ้มีตัวช่วยก็ตัวช่วยไปเนาะเดินไปไหนก็ระมัดระวังเดี๋ยวจะตุ๊บจะประเดี๋ยวนี้เหมือนกับตายกันง่ายๆน้องบาเออนั่นแหละมันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ความจริงไม่เหยจ้าขนาดพ่อครูวัดปางอายนี่ไปซบงานพ่อครูบาคัมภีร์อยู่งานพ่อครูบาคัมภีร์อยู่ยังตายต้องว่ามันพื้นตายเลยเนาะเออนี่แหละมันต้องแต่แม่มันจะอยากไปอยู่วันนั้นนะโอ้จะได้ไปได้ไงเออนะกันเนาะก็ลองพอเนาะอย่าไปร่วมก็เปิดอยู่น้อยดูกันเนาะลองแจ้งลองถามไปทางพ่อหมอพ่ออย่างพ่อพอดีไม่มอยเนาะถ้าบทมาก็ติดต้นมาเลยเนาะเพราะว่าท่านนี้จะไปหลายคนจ้าอนุโมทนายมแม่ดวงเดือนเนอรักษาสุขภาพด้วยนะจ้าไปจ้าตูเจริญพรยมแม่ดวงเดือนมหาวันอันนี้ก็ใจตัวจุ้ยละขาหนึ่งไม่เท้าเนาะอ้าวข้ามสายหนึ่งเจริญพรไม่จ๋าเจ้าจ๋าตู่แม่บุญเตยบ้านปงเจริญขอบคุณเจ้าฟังครูบาไปเตยทำกันบ้านไปเตยเจ้าทำอยู่ก็เรียนหนังสือครูบาโอ้หันเป็นนักเรียนชราบาลแหละกำลังเรียน A B C D อยู่โอ้ดีละ A B C D E F G H ได้เรียนเจ้าครูบาแม่นโอ้ต้องพูดก่อนได้ดีๆกะทำไปหมดละเจ้าต้องพูดก็เปิดอยู่เนาะเจ้าเดี๋ยวดีละอย่าทำไปได้แม่เขาจะได้หู้เนาะแล้วเกิดฝรั่งกะอ่านต้อยลืบต้อยนั่นแหละไข่หัวกันถ้าเกิดฝรั่งสดเข้าบ้านปงเจริญนะฮัลโหลเนาะเออมาเจาะดีละดีละเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งดีที่แม่เนาะเขาเสียหัวนะครูบ้าพัฒนาถึงจะได้หัวเนาะนะกะมีโอกาสกระยับทำมุ่นไปเยอะๆนะจ๊ะดีละโมทนาสาธุทุกแม่เนอแม่บุญเตยเนอจ้าวปราบสาธุเจ้าสาธุบุญรักษาเจริญพรเนอเจ้าสาธุ
โยมแม่บุญเตยบ้านปู่เจริญตอนนี้กำลังเรียน A B C D นักเรียนชลาบาลผู้สูงอายุดีใจนะถ้าทายาทโยมที่คนเฒ่าคนมีโอกาสเขาจะหาโอกาสได้นะนะกำลังเรียน A B C D นะก็เป็นสิ่งที่ดีนะสถานยาติโยมหลายเขาบางครั้งนี่คนเฒ่าคนแก่อยู่บ้านก็ง่อมนะโอ้จ้างจะเนี่ยยังเนี่ยฟังว่างกับฟ้ากลับไปเข้าโรงเรียนบางคนอย่างอาตมาว่าจบป.2 ป.4 เนี่ยสมัยก่อนนี่ป.4 แต่เต็มที่ก็คือป.4 นะมาอยู่อาตมาฟ้าแล้วป.6 ป.7 ป.8 ม.1 ม.2 อย่างนี้นะตอนนี้มันมีป.6 ขึ้นมัธยม1ถึงมัธยม6ต่อปริญญาตนุปริญญาต่อปริญญานี่ปวส.ปวส.อย่างนี้ต่อขึ้นไปก็เป็นปริญญาบางพุ่งท่านก็จบถึงปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์อันนี้ก็คือความรู้มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนเป็นว่าไปทางใดก็ประกันมีวิชากับตัวมีความรู้กับตัวเนาะก็เป็นสิ่งที่ดีนะนะเพื่อนชวนไปเรียนหนังสือก็ไปต้องอายก็ปนม่วนกันยังวัดปังยิ้วเปิดเจริญแต่ละตำบลมาทำกิจกรรมรวมกันมานั่นตามมาภาคไปดูเนาะเต้นกันผู้เฒ่าแก่แต่งตัวเป็นนักเรียนแต่งชุดนั่นชุดนี้เต้นกันมีความสุขกันมันจะเป็นเรื่องที่น่าอายนะก็อนุโมทนาสาธุขอบคุณกับทุกหน่วยงานที่ได้ผู้เฒ่าแก่เป็นได้โอ้มีความสุขกายตาเริงรื่นเริงกันนะห้องเล่นเต้นรำกันนี่นะห้องเล่นเต้นรำเอาครับสายเนอะเจริญพรไม่สาเจ้าครูบาเจ้าสาธุโยมแม่ผวนคนเที่ยงบ้านวังเหนือบ้านใหม่เจ้าฟังชัดเจนดีนะไหมเนาะฟังตลอดเนาะชัดเจนดีดีละนุโมทนาสาธุเนาะมันได้ธรรมะเข้าใจดีเนาะสาธุโยมแม่เนอฟังแล้วเขาก็เป็นข้อคิดเนาะเจ้าเป็นข้อคิดเป็นกำลังใจครูบาเจ้าเนาะสาธุโยมแม่ก็เหมือนกันเนาะดูแลสุขภาพเนอะเจ้าไหว้พระเจ้าสาธุเจริญพรแม่ผวนคนเที่ยงบ้านใหม่วังเหนือนะนี่ก็ชุดยอดนะในการทำบุญกับไปด้วยกันตลอดนะช่วงที่มีโอกาสเนาะก็นี่แหละสถาญาติโยมหลายเรื่องธรรมะเนี่ยใครฟังคนนั้นได้เรื่องบุญใครทำคนนั้นได้เงินไปซื้อร้านสาวร้านไปซื้อบุญกับได้นะเผลอจะได้บาปเพราะอย่างเพราะเงินนั้นมันจะมาโดยชอบก่อนนะสถาญาติโยมหลายเนาะนี่ก็คือสิ่งที่เราใครทำคนนั้นได้เรื่องบุญเรื่องกุศลคุณงามความดีนะทำแล้วมันก็จะได้สิ่งที่ดีกับเรานะตอนนี้ก็ทำ5นาทีจะวัดเวลาเน้อสถาญาติโยมนะก็จะไปลืมเน้อฝากฝังนะงานบุญงานกุศลต่างๆที่มาได้ประกาศประชาสัมพันธ์ไปไม่ว่าจะเป็นงานปล่อยหลวงบ้านล่องนอดนะงานพระพีประธานประชุมเพลิงศพท่านพระครูกันตศิริวัฒน์วัดจารีเจ้าวัดวัดบางอ้ายใครจะลงทานไปร่วมก็เรียนเชิญเนอะลงทานไปร่วมกันเนาะน้ำกาอาหารเครื่องดื่มยังก็ไปร่วมกันเป็นทานถวายเป็นทานเนาะก็จะประชุมเพลิงในวันที่2กุมภาพันธ์ในวันคืนวันที่1นั้นก็จะมีนักเทศเสียงดีไปเนอะนะจะทายโยมเชิญกันไปหลาไปฟังเนอะพ่อครูมณีวันประดิษฐ์วัดหนองเกิดใครไปฟังตุ๊เจ้าจังซอเตธรรมไปฟังนะก็อันนี้ก็ถือว่าเอาบุญให้ท่านพระครูไปสู่สุคติที่ดีเนาะอย่างน้อยเพิ่นก็บวชมาก็ตายในพระเหลืองอุ้ยไงตายในพระเหลืองเนาะก็ถือว่าเฮานั้นก็ได้ทําบุญไปตัวเองแล้วเฮาก็จะได้บุญไปตัวเองพระครูเพิ่นก็จะรับรู้ผู้อิปันโจกปันใจของตัวเองเนาะเวลาก็ไล่หลังมาแล้วเนี่ยสถาญาติโยมหลายในส่วนของและการทําว่าก่อนนอนของคืนนี้จะได้มาพบปะครั้งนึงพุ่นน่ะวันการหน้าสถาญาติโยมวันคารหน้าวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันพุธนะวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์กันคานนะครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ตนก็ออกอยู่เขาก็ฟังได้อยู่เนาะนะฟังได้อยู่ครูบาอาจารย์บอกว่ามาแรงมาขับมาคืนบางครั้งนี่ต้องอาตมาภาพเงียบไปนี่มานั่นหมายถึงว่าติดภารกิจติดภารกิจเพื่อนก็จะลิงสัญญาณตั้งรอติดภารกิจของจะลิงสัญญาณตั้งรอก็จะทายาทโยมหลายก็เปิดให้รับต้องไหลไปไหนนะเปิดเครื่อง 94.50 ไม่ขาจานโมเดิร์นเรโอเนี่ยเนาะแล้วก็ฝากฝั่งร้านพรมมินพวกร้านพรมมินพริกลาบเนอะร้านของโยมแม่นงเจ้าของสถานีนี่นะท่านได้ไปได้มาทั้งแม่ขาจานก็
มาแวะมาเวียนเนี่ยมาเยี่ยมเยียนก็ได้เนี่ยแม่นุ่มเพิ่นว่าโอ้บ่ซื้อมาหาบ่ว่าอย่างกันหรือมาแอวมาใจกันพ้องอีนะเออก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะแม่นุ่มก็จะยิ้มมุ้ยยิ้มไม้นะเนี่ยท่านได้มาตั้งฟังเหนือมาตั้งไม่ขัดจานนะหายากหาบ่ยากหาง่ายนะถ้ามาตั้งฟังเหนือกับพานวัดอาตมาเนี่ยไปตั้งชื่อไปเลยนะร้านแม่นุ่มก็อยู่ก่อนถึงกัดแหลงน้อยเดียวเยื้องกัดแหลงนะใครที่แวะไปเวียนมาแวะจะไปดูพิพิธภัณฑ์ชื่ออย่างนั้นนี่ก็ได้หมดนะมีที่ร้านพรมินทร์ที่กราบเนาะนี่ก็เปิดเป็นเจ้าของสถานีที่ตู้ถวายเวลาให้ด้วยบ่คิดมูลค่าสักสลึงเดียวเป็นเวลาหลายปีแล้วนะนะก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะก็เป็นมาเป็นกำลังใจให้เปิ้นเจ้าของร้านมันก็ได้เจ้าของสถานีมันก็ได้เนาะเออมาซื้อมาหาบ่ว่าอย่างกันอย่ามาอย่างกันเนาะเอออันนี้ก็ฝากฟังกันตัวเองเด้อนะแล้วก็จะทายาทโยมก่อนช่วงนี้ก่อนรักษาสุขภาพแล้วก็ฝากคำอย่างหนึ่งเนอะใครใกล้ตัวมีแก๊งป้ายยานำดีนะโป่งปลาตองโดนไปแล้วโดนไปก็จะวันนักก่อนนักเสี่ยงไป5,000ป่ายนะโดนป้ายยาเป็นสลึมสลือโดยเฉพาะคนท่าคนแก่ที่อยู่ในบ้านในจองระวังเนอะอันตรายนะแก๊งป้ายยามาละนะต้องระมัดระวังเนอะจะไปอยู่คนเดียวอยู่กันเป็นหมู่อยู่ในบ้านหัวตัวกันกับซองเพราะกันเอิ้นใส่กันห้องนะหันคนแปลกหน้ามากับต้องไปเปิดตูเข้าอ้างว่ามันยังอ่านยังอิ่มต้องถ้ามันชอบมาพากลตู้โทรศัพท์ได้ก็แจ้งโทรศัพท์ได้เอิ้นหาคนข้างบ้านเนี่ยเพราะว่าโดนมาแล้วตั้งปุ่งปะตองเนี่ยหมู่14ของพระเวียงเป้านี่นะโดนมาละเนาะก็ระมัดระวังกันตัวบอกข่าวสารกันเนี่ยบอกข่าวสารกันฮู้กันตัวนะเพราะว่ามันเป็นใครแต่เป็นแก๊งป้ายสีป้ายยาป้ายยาแก๊งป้ายยานะก็ระมัดระวังตัวเด้อพระสงฆ์ของข้าเจ้าอยู่วัดอยู่ว่าก็ระมัดระวังเนาะเอาละเวลาก็ไล่หลังมาละก็ขอยุติปงไว้เพียงตัวอีเนี่ยสำหรับรายการธรรมะก่อนนอนค่ำคืนนี้บุญใดกุศลใดที่สถาญาติโยมทั้งสามชนได้ทำแล้วขอบุญนั้นกุศลนั้นจงเป็นธรรมะเดชะเป็นพระวะปัจจัยผู้ป้องกันศาสตร์ทั้งหลายท่านอยู่ดีมีสุขนั้นจงจักมีสปีติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตตุนตรายโยสุขีทีคายโกภวะภิวาทานสีสิริจังพุทธาวิจัยโนจัตตาโรธรรมารติอายุวันโนสุขังปะลังสารคำคืนนี้ของท่านรับดีฝันดีเหมือนกันทุกบุรุษคนเนอร์เจริญพร อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคนเนอร์ดีดับจุนดาวเป็นไปของสุพรรณนันทาคำคืนนี้ขอเจริญพรเนอร์